วายได้เวลาแฉนะครับพ่อแม่ครับวอลเลย์บอลสาวไทยชุด B ที่ไปแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียนที่อินโดนีเซียโดนแล้วนะครับพ่อแม่ครับอดีตมือขวาระดับโลกทีมชาติไทยเนี่ยยังโค่นหนานอยากเข้าไปช่วยทีมโดนอินโดนีเซียสกัดเลยนะครับเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้ผมแฉนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยแต่หนึ่งไลค์กับผมก่อนนะครับมันเกิดขึ้นที่สุราบายาอินโดนีเซียนะครับแล้วเรื่องของ U20 ทีมชาติไทยครับที่จีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพ U20 ชิงแชมป์เอเชียนะครับแต่ไม่อยากให้ไทยคว้าแชมป์เอเชียมันก็เลยมีประเด็นดราม่าครับพ่อแม่ครับ1ไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับพ่อแม่ครับฮอตเหมือนรายการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับกลับทั้งพ่อแม่นะครับแหมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยยังไม่จบทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเซียนยูนิเวอร์ซิตี้เกมครับซึ่งวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการนี้ด้วยนะครับทีมชาติไทยเนี่ยเรียกได้ว่าชุด B เลยครับสำหรับสาวไทยนะครับรวมถึงประเด็นแรกผมอยากจะพูดเนี่ยวอลเลย์บอล U20 ชิงแชมป์เอเชียครับที่เมืองจีนนะครับมันมีดราม่าแบบนี้ครับพ่อแม่ครับเราเนี่ยอยู่โพลซีนะครับร่วมกับเวียดนามแล้วก็อิหร่านนะครับเอาทั้งหมดเนี่ย4ทีมไปชิงแชมป์โลกนะครับบางเพจเนี่ยบอก2ทีมนะครับก็เริ่มงงๆนะครับสรุป2หรือ4แต่พออ่านในวิกิพีเดียเนี่ยบอก4 U20 ทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยซ้อมอยู่ที่กกท.มาอย่างยาวนานมากครับซ้อมมาพร้อมๆกับ U18 ที่แข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพิ่งจบไปนี่แหละครับแต่พวกเธอเนี่ยจะแข่งขันในช่วงวันที่1ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้นะครับนี่ดูภาพด้วยนะครับนี่โพสต์เมื่อ12มิถุนายนโดยน้าถาวรนะครับแกเนี่ยดูแลเรื่องของสภาพร่างกายนักกีฬาล้วนๆครับนี่ครับกาญจนาครับเธอยังอยู่ครับตอนแรกเนี่ยเธอหายไปนะครับตอนนี้เธอกลับมาแล้วครับพร้อมไปชิงแชมป์เอเชียเพราะเธอฟิตแล้วครับนี่น้องเฟิร์นก็ยังอยู่นะครับเฟิร์นอยู่แล้วนี่พ้องเพื่อนจำกันได้หรือเปล่าที่ไปแข่งที่เวียดนามเนี่ยกาญจนาไม่ติดนะครับส่วนน้องเฟิร์นเนี่ยติดนะครับร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะทัวร์นาเมนต์ยาวครับเราจะมีปัญหาทางด้านร่างกายเนี่ยตลอดในช่วงแมตช์หลังๆนะครับซึ่งแมตช์แรกๆเนี่ยดีตลอดแต่ช่วงหลังย่ำแย่ตลอดยู18ก็เป็นครับเพราะร่างกายของทางฝั่งคนไทยแล้วนะครับไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นนะครับพื้นฐานร่างกายเราเนี่ยครับรวมถึงจีนอย่างนี้ด้วยนะครับเราก็เลยเน้นหนักไปที่เรื่องของการพัฒนาร่างกายครับนี่วันที่13มิถุนายนนะครับแล้วนี่ภาพนี้เนี่ยถ่ายวันที่20มิถุนายนครับผมจะไล่เวลามาเรื่อยนะครับนี่ใครครับจำได้หรือเปล่าน้องเนยมาแล้วครับเมื่อ5วันที่แล้วนะครับและกลุ่มทีมชาติไทยอีกเพียบครับนี่จำได้หรือเปล่าบอลเร็วตัวโหดของเราครับไม่เคยติดทีมชาติชุดไหนน้ำหนักเธอเนี่ยลดลงแล้วนะครับอ่ะต่ออีกครับนี่ครับ3วันก่อนเมื่อวันที่22มิถุนายนครับก็ยังเข้าฟิตเนสอย่างต่อเนื่องครับสำหรับสาวไทยของเราในช่วงเช้านะครับนี่ดูการวิ่งของพวกเธอกันดีกว่านี่ครับวิ่งกันแบบความเร็วสูงเพื่อเรียกความฟิตเลยนะครับแล้วนั่นครับโคจิมะเมืองไทยก็วิ่งอยู่นะครับน้องตัวเล็กๆนะครับดูขาเธอแหมเป็นไงล่ะครับนี่อาจารย์ถาวรยังพูดเลยครับขาสั้นๆได้เปรียบนะครับเพราะว่าเนี่ยใช้ความเร็วในการวิ่งได้ดีกว่านะครับทำความเร็วในสปีดต้นครับคลิปนี้เนี่ย2นาทีใครอยากดูคลิปเต็มโมชั่นเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมเรียงร้อยเอาไว้ให้ในช่วงหลังนะครับพ่อแม่ครับนี่ครับแต่ละคนเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องประจำตัวของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้ครับเกี่ยวกับการทดสอบความเร็วพวกนี้นะครับและนี่อะไรดูพวกเธอยกน้ำหนักกันหน่อยดีกว่าครับยกกันจนจะเป็นนักกล้ามไปแล้วครับวอลเลย์บอลสาวไทยทุกชุดนะครับคลิปเต็มๆเนี่ยผมแปะไว้ด้านหลังนะครับพ่อแม่ครับการฝึกซ้อมของพวกเธอนะครับเพราะว่าคลิปการฝึกซ้อมจริงๆเนี่ยมันยาวมากครับที่พวกเธอฝึกพวกนี้นะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันหรือเปล่าแต่ละคนพวกไปตบที่เวียดนามมาเนี่ยทุกคนจำกันได้ดีครับและนี่คือการฝึกอะไรครับฝึกความคล่องตัวนั่นเองครับวิ่งถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังครับนี่ครับใครบอกว่าความคล่องตัวไม่ฝึกเราก็ฝึกเช่นเดียวกันและนี่ครับใครบอกว่าเรื่องของความคล่องตัวมีความแข็งแกร่งเราจะไม่ได้ฝึกนี่เมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วครับเรายังไม่ได้บินไปเมืองจีนนะครับปัญหาตอนนี้ครับแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่จีนไม่อยากเราคว้าแชมป์คืออะไรครับพ่อแม่ครับเขาเนี่ยยังไม่ประกาศโปรแกรมการแข่งขันเลยนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยสนามไหนอะไรยังไงวันไหนอะไรยังไงนะครับคือตอนนี้เนี่ยบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เลยครับไม่รู้เขาจะเก็บไม่บอกตอนไหนแล้วหรือว่าสมาคมรู้แล้วแต่ไม่ยอมบอกเรานะครับ
พราะว่าตอนนี้นะครับมันใกล้วันแข่งขันขึ้นมาทุกทีแล้วครับแต่เราเนี่ยยังไม่ได้บินไปไอ้เรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เราไปเนี่ยส่วนมากจะ2วันก่อนการแข่งขันนะครับที่เมืองจีนนะครับเราแข่งขันที่เมืองจีนนะครับมันแปลกที่โปรแกรมเนี่ยยังไม่มาแล้วจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพแต่จีนเนี่ยได้สิทธิ์ในการมาชิงแชมป์โลกแล้วนะครับในฐานะแชมป์โลกเก่าเมื่อครั้งที่แล้วโอ้โหเขาก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเท่าไหร่งานนี้เนี่ยเราไปแข่งที่เมืองเจียงเหมินนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับนี่ครับอยู่ประมาณแถวนี้ครับจีนเนี่ยที่แข่งขันที่เม็กซิโกชิงแชมป์โลกคราวก่อนเนี่ยเขาได้ลำหนึ่งนะครับชนะอิตาลี 3-2 บราซิลเนี่ยที่3ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยที่4นะครับโอ้โหบันเทิงเลิงใจมากมันไม่ประกาศอะไรเลยครับตอนนี้นะครับอินดี้ไปไหนส่วนเรื่องราวของวอลเลย์บอลสาวไทยชุด B วันนี้นะครับพ่อแม่ครับมันบันเทิงอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทางฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยเขาขึ้นเลยครับเพราะว่าสตาฟมือขวาชุดใหญ่ทีมชาติไทยของเราอย่างน้าชำนาญดอกไม้ปรากฏตัวแล้วครับอยู่ดีเนี่ยแกเป็นโค้ชให้กับสโมสรในอินโดนีเซียอยู่แล้วแกมาปรากฏตัวช่วยทีมสาวไทยชุด B แบบนี้อินโดนีเซียบอกไม่พอใจแน่มันเกิดอะไรขึ้นฟังผมแชร์ได้ดีกว่าครับพ่อแม่ครับคือวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุด B เนี่ยหรือทีมวอลเลย์บอลมหาลัยทีมชาติไทยเนี่ยครับมันเนี่ยเรียกไงก็ได้เพราะว่าทีมชาติไทยทั้งนั้นครับทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กชุดที่ติดหลุดชุดที่คืออายุเนี่ยไม่มากเท่าไหร่แล้วครับดูหน้าพวกเธอกันดีกว่านะครับนี่ครับคุณหน้ากันหรือเปล่าครับนี่ใครเนี่ยคุณหรือเปล่าไม่ใช่โคกะนะครับแล้วนี่ยูฟ่าแล้วนี่ใครอีกครับแบมแล้วนี่ใครอีกคุณหรือเปล่าอยู่ในแคมป์สาวไทยที่ซ้อมชุดใหญ่ใช่หรือเปล่าแต่ไม่ได้ติดไปVNLและอีกหลายคนครับพ่อแม่ครับอันที่จริงเนี่ยมันมีชุด U20 ที่ติดทีมมหาลัยนี้ด้วยนะครับแต่ต้องไปแข่งชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เลยต้องแยกทีมออกมาครับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันออกมาแล้วนะครับโดยวันนี้ตอนเที่ยงนะครับจะเจอกับทีมชาติพม่าครับหรือเที่ยงพรุ่งนี้เนี่ยจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ครับส่วนวันที่30ตอนบ่าย2เนี่ยเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียครับแล้วเอาอันดับ1อันดับ2เนี่ยมาเจอกันก็คือเนี่ยมีแข่งกันแค่4ทีมแค่นี้ครับโหฮามากครับชิงชนะเลิศกันในวันที่1กรกฎาคมนะครับตอนเที่ยงก็น่าจะไทยกับอินโดนีเซียรีแมตช์อีกแมตช์นึงอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงครับว่าเราจะเข้าชิงหรือไม่เข้าชิงนะครับเจอกับพม่ายังไงก็ต้องถล่มครับสิงคโปร์ก็ต้องถล่มอยู่ดีสิงคโปร์เนี่ยได้ข่าวว่าอาจจะเป็นเด็กปี1มหาลัยมาแข่งจริงๆนะครับที่มาแข่งขันรายการนี้นะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเขาปั้นทีมกันอยู่นะครับมาดูการซ้อมของพวกเธอกันหน่อยดีกว่าครับพ่อแม่ครับซ้อมที่อินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นยังไงครับสนามเขาดีหรือเปล่าครับลองดูกันนะครับนี่ครับสนามอินโดนีเซียเนี่ยก็มีหนุ่มๆเนี่ยเข้ามาแอบดูกันข้างบนด้วยนะครับที่อัฒจันทร์ข้างบนนี่นะครับเดี๋ยวเนี่ยดูตรงนี้ให้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกล้องมาถ่ายนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยจะมีตากล้องเดินเข้ามาถ่ายเฉยเลยนี่ครับอยู่ดีเนี่ยมีตากล้องเข้ามาซูมวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือครับบางคนบอกว่ามีทีมชาติมาเลย์มาแข่งด้วยนะครับก็งงครับว่าขนาดโปรแกรมเนี่ยมันยังไม่ชัวร์เลยครับว่าใครมาแข่งอะไรกันไงบ้างครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวกีฬามหาลัยอาเซียนนี่นะครับนี่ครับเป็นไงล่ะไทยแล้วเนี่ยต้องแชมป์สถานเดียวเท่านั้นครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เราเนี่ยครับไม่ได้มีคนอยากให้ได้แชมป์ง่ายๆครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับทางฝั่งของ Facebook ของน้าชำนาญดอกไม้ครับที่คุมทีมอยู่ที่จาการ์ตา PLN นะครับแกเนี่ยประกาศตัวชัดเจนครับว่าแกจะไปที่ตุลาบายานะครับในช่วงสัปดาห์นี้ตอนนี้เนี่ยครับนี่ครับแล้วมีการนัดแนะเจอกับกลุ่มสตาฟที่เดินทางไปตุลาบายาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโหให้อย่างนี้ต้องไปซ้อมให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยชุดใหญ่อย่างแน่นอนครับลองดูนะครับนี่ครับน้าสุทธิพงศ์พูดครับว่าเจอกันที่ตุลาบายานะน้าชำนาญบอกว่ามาไฟกี่โมงครับนี่ครับแล้วมีการตอบกลับครับว่าช่วง 17:30 แล้วน้าชำนาญก็บอกว่าครับผมกำลังจะบินไปตุลาบายาเพื่อซ้อมพอดีพ่อจะมีแข่งที่4ถึง6นี้ครับนี่ครับแล้วมีนัดแน่ครับเจอกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไม่ใช่เจอกันจะบินไปเซ็นสัญญาตามที่คุยกันไว้อีกๆแหมนี่ครับมีการนัดแน่จิบกาแฟกันแล้วครับไม่ได้จิบธรรมดาครับอยู่ซ้อมแผนอย่างแน่นอนครับอินโดนีเซียบอกว่าอุ้ยคุณไม่ให้เกียรติกีฬามหาลัยเราเลยเมื่อวานเนี่ยทำพิธีเปิดแล้วเอาคอนเสิร์ตมาเล่นด้วยไหนคอนเสิร์ตเล่นกันยังไงไหนนี่ครับคอนเสิร์ตในงานกีฬามหาลัยครับในพิธีเปิดนะครับเล่นเสร็จปุ๊บนะครับดูคนดูมหาศาลมากครับประมาณ100คนนะครับแล้วพอพิธีกรขึ้นมาคนแห่กลับบ้านครับนักกีฬามาเลยฟิลิปปินส์ไทยเดินกลับบ้านต่อหน้าพิธีกรครับอย่าเพิ่งกลับค่ะทุกคนแล้วยังพิธีการไม่จบค่ะเราอยู่กันต่ออีกแป๊บนึงได้ไหมครับมันไปหมดแล้ว
งั้นเราไปด้วยดีกว่าเบื่อแล้วแหมนี่ครับนี่คือพิธีเปิดกีฬามหาลัยนะครับนี่คือช่วงแรกนะครับคนยังเต็มสนามอยู่นะครับทำไปทำมาเนี่ยพอคอนเสิร์ตเริ่มนะครับคนก็เริ่มหายครับพ่อแม่ครับเรียกว่าเป็นพิธีกรรมที่น่าชื่นใจมากครับแหมอินโดนีเซียเนี่ยเขาเหลี่ยมจัดมากครับเพราะว่าการถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาไม่ประกาศเลยครับว่าจะถ่ายทอดสดทางช่องทางไหนอะไรไงนะครับรวมถึงวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยในทีมมหาลัยด้วยนะครับว่าจะทำการแข่งขันเมื่อไหร่ยังไงมันเงียบเชียบไม่โพสต้องให้คนถามแล้วก็ไม่ตอบอาจจะมีการแข่งแบบสนามปิดครับแล้วค่อยออกมาบอกผลครับว่าทีมชาติไทยของคุณเนี่ยแพ้แล้วนะเหมือนกับคุณหมอในห้องทำคลอดแล้วมันที่ออกมาบอกผลว่าลูกชายลูกสาวเนี่ยคล้ายๆกันเลยและนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากลุงบนไทยวันนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากคุยตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ2 3ไปฮึบเร็วพร้อมกันไปเลยครบเร็วดูดีมั้ยโอ้โหเสียท่าตอนท้ายอยู่สาสุด ไปรอ12เองน้องนุ้ยไปน้องนุ้ยนิดเดียวให้ครบนิดเดียวยิงตาเราสั้นได้เปรียบแล้วเฟิร์น12วิ่งเบาอย่างเฟิร์นให้คุณร่วงยืนคุมเขาอย่าไหวเนี่ยมี 11.5 อีกโอ้ยมันจะเรื่อยๆทำไมมันจะจบเวลาแล้วเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวฝืนไว้นิดเดียวก่อนนิดเดียวถ้าฝันให้ครูตีเป็นคุมเลยไหมเนี่ยไปเอ้ยนิดเดียวเฮ้ยไปดิคนเอาฝันเชียงสบายเลยไหมเนี่ยโซนนี้สบายเลยไหมไปน้องนุ้ยไอ้คู่แก่เลยไปเฮ้ยฝั่งนี้ไหมอ่ะฝั่งนี แข็งแรงหน่อยเอาคิดถึงบ้านกลับใต้ไข่นุ้ยเราทุกหอมซับกลับบึงการเราฝันจะกลับสกลอุดรเนี่ยคนอุดรเนี่ยเอาเชียร์แล้วยกส่งเสียงอ่างทองเลยเด้อตอนนี้ทำคลิปสวยอยู่คลิปมุมสูงอยู่เห็น
ส้มนั่งอู้อยู่นี่เดี๋ยวพ่อรันได้ยินแน่ปวดเข่าลงหน่อยคอนทราสต์ปวดเข่าลงหน่อยเย้เย็บ